พอเรียนจากตรงนี้ออกมาเขาบอกว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับในการเรียนการสอนนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างนิดหน่อยนะครับการทำ mind map เนี่ยครับมันต้องมีพวกนี้เยอะมากน่าเบื่อไหมน่าเบื่อเนาะเพราะวิชาการเนี่ยอ่านแล้วตาลายหมดก็ต้องมีรูปมาให้เห็นด้วยโดยเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยใส่ภาพออกมาเยอะหน่อยนะครับแต่นี้นี่เป็นวิชาการค่อนข้างจะต้องใส่ใจนะครับเรามาดูว่าเราบูรณาการสาระของวิชาที่เราเรียนยังไงปกติเนี่ยครับพระเทพจะเน้นแค่3เรื่องนะครับก็คือภาษาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ส่วนอื่นๆนี่เราพอหาศึกษาได้แต่ภาษานี่ต้องเน้นมากเลยนะครับครูเลยมีภาษาอาหรับมาด้วยไม่ได้เก่งนะครับใช้ Google แปลให้นะครับนะครับมีภาษาอาหรับมาให้ด้วยว่านอกจากเราจะมีภาษาไทยแล้วมีภาษาอังกฤษแล้วต้องมีภาษาที่เป็นของเราด้วยนะครับยังไม่ได้มีภาษาลูมีลืมบอกไปว่าตอนที่เราได้เนี่ยเราทำเป็นการ์ตูนเป็นหนังสือเล่มเล็กแทนแผ่นพับครับแผ่นพับพวกนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกครับวันนี้ครูลืมหยิบมาสักพักหนึ่งก็ลงขยะแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมครับครับแต่ของครูเป็นหนังสือเล่มเล็กสวยงามมากถ้าใครอยากได้วิชาการจากศาสตราธรรมตอนนั้นที่เราไปนำเสนอที่แบบมันพอดีต้องซื้อครับเพราะไม่มีของฟรีเราไม่ทำแผ่นพับแบบนี้มีเหมือนกันนิดหน่อยแต่เราทำเป็นหนังสือเล่มเล็กมีทั้งหมด5สาระนะครับก็มีคนบริจาคนะครับหนังสือเล่มเล็กมาก็ทำเป็นชุดด้วยเพราะแผ่นพับตรงนี้ต่อไปเนี่ยในฐานะที่เป็นครูอาจารย์ที่มาแล้วก็นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการจะทำอย่างไรให้ของที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่เสียเปล่าอย่างน้อยคนที่เขาเอาไปเขาจะได้ใส่ใจอ่านเรื่องของความสวยงามเรื่องของรูปแบบเรื่องของวิชาการเนี่ยอันนี้ดูไปเนี่ยเหมือนกับหนังสือพิมพ์อะเดี๋ยวก็ทิ้งใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับดีแต่ว่าคนอะติดแต่ของเดิมๆไงพอเจอของใหม่ปุ๊บก็ดูคว้าเลยพอดีครูไม่ได้เอามานะครับมาสรุปเรื่องของการบูรณาการนะครับวิชาแรกสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนะครับก็จะเรื่องของการใช้นาการทำนาเพื่อเก็บเปลี่ยวหวัดในสมัยก่อนเห็นไหมครับใครเคยดูอเจ้าไหมใครไม่เคยดูยกมือดิแน่ดูทุกคนเพราะฉะนั้นในสาระของหนังมันจะมีอยู่ครับไม่ใช่ดูแต่พระเอกกับนางเอกแล้วก็มันกับสนุกไม่ใช่ในสาระมันมีนะครับนี่คือเอาจากกระบวนการตรงนั้นมาใส่ด้วยนะครับการทำนาใช้นาทำนาแล้วกับเปรี้ยวหวัดในสมัยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เก็บเปรี้ยวหวัดจากการทำนาเนี่ยไม่รู้จะเอาที่ไหนเพราะว่าคนสมัยก่อนทำนากินนะครับกำหนดราคาข้าวเห็นไหมครับที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับคนไทยทำนากันตลอดชีวิตแล้วแต่ยังจนอยู่เลยเป็นหนี้แทนธกส.อยู่เลยเราไม่สามารถกำหนดราคาข้าวเองเลยนี่ครับการเมืองการเมืองก็ไปวางกฎเศรษฐกิจกำหนดราคาข้าวแล้วก็มีการส่งออกตอนนี้ครูขอดูอาไว้ว่าในประเทศไทยดูอาไว้แล้วนะครับอย่าได้ทำนาเพื่อให้นักการเมืองมันกินหยุดการทำนาหมดเลยแล้วจะได้ไม่ต้องส่งขายดูซิว่านักการเมืองมันจะเอาอะไรกินนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการลงทุนเห็นนะครับที่อาจารย์สวรรค์พูดเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อก่อนเป็นข้าวปลาโทษครับบ้านใครเลี้ยงนกบ้างครับข้าวนกเขาเคยได้เห็นไหมข้าวนกเขาข้าวเปลือกนั่นแหละนั่นคือข้าวป่าที่มาพัฒนาเป็นข้าวหอมมะลิข้าวปทุมนั่นคือข้าวป่าครับข้าวนกเขาเนี่ยข้าวป่า
เสร็จแล้วก็รายได้เข้าประเทศเข้าชุมชนอันนี้คือวิชาสังคมหน้าที่ที่ต้องศึกษาต่อมาวิชาศิลปะวัฒนธรรมอันที่สองอันนี้พูดเรื่องข้าวอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะครับศิลปะวัฒนธรรมก็มีการแสดงเห็นไหมครับรับข้าวนาฝันทำการแสดงเรื่องของพ่อแม่โพศกรับท้องฝังข้าวที่จะมาในภาคกลางนะครับความเชื่อนั่นคือความเชื่อว่ามันมีนิทานอยู่นะครับแต่นิทานไม่ได้เอามาตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วก็การกินในประเทศอย่างต่างอย่างเช่นสมมติว่าเรานี่กาการในภาษามุสลิมเราเนี่ยก็จะมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดงใช่ไหมครับนี่คือการกินเรื่องข้าวใช่ไหมครับเห็นไหมครับในที่ต่างๆวิธีอะไรอีกอะขึ้นเพลงก็ต้องมีใช่ไหมครับข้าวเหนียวอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการแล้วนะครับต่อไปคณิตศาสตร์เมื่อกี้ที่อาจารย์ชวนบอกให้เราทำเรื่องของการใส่ถาดเมล็ดข้าวให้คำนวณเรื่องการปลูกระยะการปลูกอัตราของเมล็ดข้าวที่เราเพาะนะครับแล้วก็คำนวณครั้งที่เราปักดำนะครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านของอาจารย์ให้ด้วยนะครับว่านักเรียนจะคิดได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความสามารถอาล็อกให้สมองให้หัวมาไม่ใช่ว่าตัดผมนะครับให้คิดถ้าเราคิดไม่ทันก็เป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ได้ครับเยอะแยะสมัยท่านนาบีที่มีนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์นักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เป็นมุสลิมเยอะแยะมากเลยเราไปศึกษาได้เพราะทุกคนคิดว่ามีสื่ออยู่ในมือแล้วไปถามหวาคุ้มต้นทิสูบูก้นทิอย่าดูแต่เรื่องไร้สาระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะตกเป็นประชาชาติตัวอย่างที่ล้าหลังมากนะครับอันที่3ผ่านไปอันที่4เรื่องภาษานะครับภาษาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียงความเล่านิทานนะครับแต่งกลอนคัดลายมือคัดย่อจะทำหลักสูตรอาหารก็เกี่ยวกับเรื่องข้าวอีกอะข้าวหมกเขาทำกันยังไงใช้ข้าวไหมครับนั่นจัดสูตรมาเลยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ว่าไปนะครับข้าวหมกเริ่มที่ไก่เริ่มที่เครื่องเทศเริ่มที่การแช่ข้าวนั่นคือวิธีทำนะขั้นตอนนี้ที่มีอะไรมากมายเห็นไปหลักสูตรมาใช้หลักสูตรการทำข้าวนี่คือภาษานะครับนี่เป็นตัวอย่างคุยหยิบตัวอย่างที่ได้รางวัลระดับชาติมาแค่นิดเดียวนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้ได้ระดับชาติรางวัลที่หนึ่งของประเทศเมื่ อปี2553ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นปีที่ก่อตั้งของชาวนาวันที่5มิถุนาเป็นวันของชาวนานะครับฟังนะครับภูมิใจข้าวไทยเด่นเป็นที่สุดบรรพบุรุษมอบผืนนามหาศาลประวัติศาสตร์แห่งข้าวอันยาวนานรวงริ้วปานจากทองท้องทุ่งนานี่คือภาษาที่เรียงความได้แต่เป็นกลอนก็อยากให้ฟังนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่อื่นๆมากมายที่ไม่ได้เอามานะครับจะทำยังไงให้เป็นภาษาอะไรทำยังไงให้เป็นภาษาอังกฤษถามหวาคุกเกิ้ลใช้เป็นไหมถ้าคุกเกิ้ลจะภาษาให้ครับใช้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์อันนี้ท้าทายมากนะครับการทดลองปลูกข้าวอย่างข้าวสารเคยได้ยินไหมครับวิทยาศาสตร์นะครับการทดลองปลูกข้าวอย่างข้าวสารและข้าวเปลือกต่อ1เมล็ดเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดอยู่ในชีทที่จะแจกกำลังถ่ายเอกสารยังไม่จบนะครับข้าวสารที่มีจมูกข้าวที่เป็นข้าวกล้องหรือเราแกะออกมาจากข้าวเปลือกสามารถเพาะมาเป็นต้นกล้าได้เชื่อไหมครับไม่เชื่อต้องให้ครูวิทยาศาสตร์ไปทำแล้วก็เปรียบเทียบกับข้าวเปลือกว่าข้าวเปลือกทำไมมันถึงงอกแล้วมัน
อันไหนงอกช้างอกเร็วกว่ากันและผลผลิตออกมายังไงนะครับอยู่ในแผ่นชีตแล้วนะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์ต้องทดลองก็มาเปรียบเทียบเป็นตัวแปรนะครับต่อไปสรุปทั้งหมดเลยนะครับก็คือสรุปบทเรียนโดยรวมนะครับข้าวกับสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2ร้อยไหนก็ไม่ทันนะครับชาวนาถูกลดบทบาทมากนะครับรัฐบาลหันไปส่งเสริมนายทุนที่เป็นส่งออกอันดับ1ของโลกในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ยางพาราแต่คุณค่าของชาวนาถูกเหยียบลงตลอดเลยนะครับถามว่าถ้าชาวนาทำเฉพาะกินในครอบครัวไม่ทำเพื่อส่งออกไอ้พวกรัฐบาลมันจะมีเงินเดือนที่ไหนกินแต่ที่พวกเราไม่ฟังกันนะครับพอลำบากหน่อยพอคสลำบากหน่อยไทยพาณิชย์ลำบากหน่อยออมสินไม่ชอบคนที่สุรุ่ยสุร่ายนั่นคือเกษตรพอเพียงนะครับอย่าไปตามกระแสนะครับภาพนี้ออกมานิดนึงมีเด็กหนังสือนะสื่อให้เห็นแล้วมีสัญลักษณ์ของนักเรียนก็มีมาบรรทัดดินสอตัวนี้โทรศัพท์ก็ขายไปนะครับภาษาอาหรับแปลความหมายว่าจงบริโภคอย่างมีความสุขนะครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษดัดแปลงเป็นภาษาอาหรับดัดแปลงเป็นภาษาไทยแล้วก็มีภาพวาดได้เห็นด้วยศิลปะนะครับมาดูเรื่องถอดบทเรียนไปอย่างเร็วนะครับอันที่หนึ่งประวัติของข้าวโลกแล้วก็ของข้าวไทยนะครับเป็นหมื่นปีครับพบที่ประเทศจีนลุ่มแม่น้ำเดียงซิเกียงกับแม่น้ำเหลืองเรื่องข้าวนะครับที่เราคุยเรื่องข้าวนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นนะครับแล้วก็504,000ปีที่ประเทศไทยพบสองที่คือภาคอีสานแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในถ้ำนะครับสันนิษฐานได้จากนักประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมาศึกษานะครับถัดมา 4,400 ปีที่ประเทศอินเดียนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวอยู่ที่อันดับที่6ของโลกอันดับที่1คือประเทศจีนอันดับสุดท้ายอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับได้ข้าวแค่13ตันต่อปีเนาะประเทศศรีลังกาครับนี่คือประวัติที่ต้องเรียนรู้นะครับต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับถอดบทเรียนออกมาเรื่องข้าวเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการสืบมรดกที่ตกทอดกันมาเรื่องการทำนาระบบนิเวศเมื่อกี้อาจารย์สวรรค์พูดให้ฟังแล้วว่าเราทำนาเราไม่ใช่สารเคมีนะครับไอ้ที่หัวที่ฝ่ายเรานี่แหละด้วยดินมันก็ดีอยู่แล้วถ้ามันสะสมจากต้นไม้ใบหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ถ่ายพรวนมันก็เป็นปุ๋ยให้ได้นะครับก็จะมีไส้เดือนจะมีแมลงจะมีผีเสื้อช่วยผสมเกสรให้กับข้าวช่วยผสมเกสรให้กับผักผลไม้ระบบนิเวศก็จะดีนะครับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเมื่อกี้ครูพูดแล้วเรื่องของข้าวนกเขาที่มีขายถ้าใครยังไม่เคยเห็นไปสังเกตแล้วไปดูถ้าเขาไม่อบนะครับถ้าเขาไม่อบจนมันแห้งนะครับสามารถเอาข้าวนกเขาไปเพาะเป็นข้าวได้แล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมจนมาเป็นข้าวหอมมะลิจนมาเป็นข้าวเหนียวลืมหัวข้าวไรเบอร์รี่เตรียมไว้ที่ไหนข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อที่3เรื่องสุขภาพถ้าเรากินข้าวอย่างที่เรารู้กันข้าวกล้องก็จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออื่นๆนะครับถ้าไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องที่ทดลองมาแล้วใครที่กินข้าวกล้องประจำไม่ต้องใช้ครีมเลยครับคนที่กินข้าวกล้องประจำนะสุขภาพจะดีสมบูรณ์ของร่างกายจะปรับไม่เป็นสิวครับ
ไม่ต้องใช้ครีมเลยส่วนขาวดำนั้นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แก้ไม่ได้ถ้าอยากจะใช้ก็ต้องไฮเดอร์ลงครับแต่ว่าถ้าเกิดกินข้าวกล้องประจำนอกจากเราจะไม่เป็นโรคแล้วเรื่องสิวฝ้าเนี่ยจะไม่มีเลยครับอันนี้เขาวิจัยมาแล้วจากสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแต่เราไม่ชอบเราชอบข้าวขาวใช่ไหมเออแล้วก็หากินยากด้วยข้าวกล้องจะไม่ค่อยมีนะอาหารเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยนะครับเป็นที่พึ่งของมนุษย์ครึ่งโลกนะครับที่กินข้าวกินข้าวเจ้านะครับไม่ได้กินข้าวบาเล่ไม่ได้กินข้าวสาลีนะครับกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวในครึ่งโลกนะครับเพราะนี่คือความสำคัญของข้าวนะครับข้อที่สี่เรื่องของวัฒนธรรมที่บอกเมื่อกี้ก็มีความเชื่อมีการกินแล้วก็มีการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นเช่นเวลาเราจะขึ้นเปลเราจะนิกันเนี่ยต้องมีข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวเหลืองใช่ไหมครับก็สืบสานกันไปอันที่ห้าเรื่องเศรษฐกิจที่5เรื่องเกี่ยวกับสังคมนะครับมีการส่งออกของข้าวเป็นระดับชาติเพิ่มรายได้กับชุมชนเป็นตัวแปรชี้วัดถึงความมั่นคงของนักการเมืองและก็ประเทศอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้าเราไม่ปลูกข้าวเนี่ยนักการเมืองนอกจากจะไม่มีข้าวกินแล้วก็จะไม่มีเงินเดือนให้ตัวเองด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราจะทำแบบไหนให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการแปรรูปเช่นข้าวเนี่ยนอกจากที่เราจะมาหุงกินแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแป้งได้ครับเพื่อเอาไปทำขนมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริโภคทำเป็นผงเป็นแป้งสามารถที่จะกินเป็นแคปซูลก็ได้ครับแต่ไม่มีใครคิดเรื่องนี้คิดว่าถ้าฉันไม่สบายเมื่อไหร่เนี่ยฉันต้องไปโรงพยาบาลเพราะในข้าวมันจะมีทุกอย่างมีแคลเซียมมีโปรตีนมีวิตามินหมดแล้วเพียงแต่เราเข้าก็มาบดแล้วก็ใส่แคปซูลอันนี้ฝากอาจารย์ให้ทำวิชาโครงงานได้เลยครับเอาข้าวมาใส่แคปซูลแล้วกินแล้วในงานวิทยาศาสตร์จะต้องไปทดลองกับส่วนมากก็จะใช้หนูเนาะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ก็ได้นะมาทดลองขังไว้สองกรงกรงหนึ่งให้กินข้าวที่เราผสมแคปซูลเนี่ยละลายให้กินเนาะอีกตัวหนึ่งให้กินปกติและดูน้ำหนักว่าอันไหนดีกว่าอันไหนมีเนื้อได้มากกว่านะครับไม่เคยคิดใช่ไหมว่าข้าวสามารถใส่แคปซูลกินเป็นยาได้นะครับนี่คือความรู้ที่เอาเล่าให้ครูนะครับจริงๆแล้วครูไม่มีเรื่องของพวกนี้ครูจบกฎหมายแต่ด้วยความที่ใจรักแล้วก็ดูความที่ชาวบ้านทุกทรมานไม่ได้ด้วยนะบางเรื่องเนี่ยเราเห็นแล้วต้องทำมาสรุปข้อสุดท้ายนะครับถอดบทเรียนแล้วต้องมี5บทนะครับ1ถึง5แล้วก็บทที่6สรุปของทั้งหมดนะครับก็คือข้าวเป็นตระกูลหญ้าครับอย่าลืมนะใครถามว่าข้าวเป็นอะไรข้าวเป็นตระกูลทุเรียนไหมมังคุดไหมไม่ใช่ทุเรียนยางนะเป็นตระกูลหญ้าครับหญ้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกำเนิดครั้งแรกในการรู้จักข้าวก็คือประเทศจีนนะครับเมื่อ 405,000 ปีนะครับปลูกครั้งแรกในประเทศไทยสมัยก่อนคาราวดีนะครับแล้วก็ข้าวเป็นระดับ6ของโลกที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตเลี้ยงชาวโลกได้นะครับไม่ใช่คนในประเทศอย่างเดียวเลี้ยงชาวโลกก็ต้องมีการส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกครั้งแรกของข้าวไปที่พูดถึงสมัยอ๋อเจ้าใช่ไหมครับไปดูซิไปดูอ๋อเจ้ามีประตูชัยเห็นไหมครับประตูชัยที่ต้องถ่ายหนังข้ามเรือไปข้ามเรือมานั่นแหละนั้นครั้งแรกที่ข้าวส่งออกจากประเทศไทยเพราะมีการค้าเสรีกับต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาว่าเอ๊ะที่เรากินทุกวันเนี่ยมันมีแบบนี้หรือเปล่าที่อาจารย์บอกนะครับนอกจากเรื่องของความรู้วิชาการที่ได้แล้วเนี่ยเรามาดูแบบนี้ว่ามันมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในนี้จะมีสาระครบหมดทุกอย่างอย่างเช่นศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการวาดภาพเรื่องของประเพณีนะครับ
ว่าได้ดูแล้วเรื่องของสรุปบทเรียนว่าให้ดูแล้วเห็นไหมบางเขนชี้อยู่ว่าต้องดูตรงนี้นะเห็นไหมว่าได้ดูแล้วว่าได้ดูหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปบูรณาการให้ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับที่จะเป็นผู้นำของครอบครัวและจะเป็นผู้นำของประชาชาติตัวอย่างในอนาคตจะต้องมีศักยภาพในการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้ตามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าที่ครูสังเกตดูนะครับก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมากล้าทำอะไรที่มันถูกต้องตามหลักที่ท่านอามีบอกเอาไว้เช่นสมัยก่อนที่ครูบอกว่ามีนักเศรษฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะครับกระดาษเนี่ยครับรู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดคนแรกมุสลิมครับกระดาษที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยคนที่คิดคนแรกก็คือมุสลิมนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงมุสลิมคนนั้นเป็นทาสจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยนะครับเพราะว่านานแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่กับประเทศอินเดียถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วประเทศอินเดียมีการทำกระดาษแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นกระดาษเหมือนกับกระดาษไม้กรที่เขาใช้เขียนกันแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็มันยุ่ยเรื่อยสลายมุสลิมคนนี้ก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปพัฒนาเป็นกระดาษแบบนี้มาเป็นรายแรกรายเดียวของโลกไปหาถามหวาคูก็เลยว่ามุสลิมที่ทำกระดาษชื่ออะไรแล้วเกิดขึ้นในปีไหนแล้วขายให้กับใครบ้างจนคนยกย่องว่ามุสลิมเป็นคนที่อัจฉริยะในด้านความคิดแต่เรื่องพวกนี้ถูกปิดเบือนปิดบังหมดเลยนะครับไม่มีได้นำเสนอสู่สาธารณะเลยนอกจากเราจะเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์เข้าไปค้นหาในเรื่องของคนที่มีความรู้ตามหลักการนะครับหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของความเป็นอยู่ปัจจัยนะครับเราถึงจะดีในเรื่องของอีมานนะครับให้มันครบถ้วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เราก็คิดแต่เรื่องตามกระแสก็ไม่สามารถที่อยู่ในหลักการของคำว่าประชาชาติตัวอย่างได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมใครจะถามอะไรไหมครับอาจารย์นักเรียนสรุปให้แค่นี้แล้วมีอะไรถามไหมสงสัยไหมมีอะไรช่วยหรือเปล่าตอนนี้ภาคไหนครับที่ทำนาเยอะที่สุดภาคกลางครับภาคกลางจังหวัดไหนภาคกลางเนี่ยเราระบุจังหวัดไม่ได้แต่ภาคที่ทราบก็คือที่ติดยานะครับข้าวอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้มีหลายประเภทตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องของข้าวน้ำลึกกับข้าวขึ้นน้ำเชื่อไหมว่าต้นข้าวสามารถสูงมากกว่าบ้านหลังนี้อีกเชื่อไหมครับนั่นเขาเรียกว่าข้าวขึ้นน้ำคิดยาที่ครูทำโครงการของสาธารณสุขอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปเก็บเรือเก็บข้าวนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมปุ๊บมันจะขึ้นมาตามน้ำเลยมันจะขึ้นมาตามน้ำแล้วสูงกว่าบ้านหลังนี้อีกนะครับแล้วก็ต้องใช้เรือเก็บครับที่อยุธยาแล้วก็ตรงนั้นน่ะนักวิชาการก็เอาสายพันธุ์นั้นไปพัฒนาตอนนี้ทำอยู่ที่2ที่ครับถ้าใครสนใจบ้านใครมีนาน้ำท่วมญาติพี่น้องสามารถไปขอข้าวพันธุ์ข้าวนี้ได้ครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกับอยุธยาแล้วก็เป็นพันธุ์ข้าวที่เข้าผสมแล้วใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ105แต่ผลผลิตได้มากกว่าครับตอนนี้กำลังจะปรับข้าวน้ำขึ้นข้าวน้ำลึกที่ว่าเนี่ยเป็นข้าวสีดำนะครับดังหมดทั้งเมล็ดดังหมดทั้งเปลือกดังหมดทั้งใบเลยครับอันนี้ใช้ข้าวป่ามาผสมนะครับและถ้าสมมติว่าบ้านใครที่ทำนาไม่ได้ผลแล้วน้ำท่วมสามารถขอพันธุ์ข้าวได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยากับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
นะครับประกาศใบชนไปแล้วขอแล้วก็มาทำพันธุ์ได้นะครับอันนี้สามารถปลูกได้เป็นข้าวปีแล้วข้าวนาปลังได้นะครับมีคำถามหนึ่งไหมครับข้าวที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยตอนนี้ข้าวที่มีประโยชน์ข้าวพันธุ์ที่มีประโยชน์มากไรเบอร์รี่นี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากไม่คือจะไปแยกนะสมัยที่อยู่ในโครงการของประเทศท่านก็จะบอกว่าเวลาสอนชาวบ้านหรือบอกชาวบ้านที่อยากไปบอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้นะให้บอกลักษณะโดยรวมนะให้พวกเราจับไปด้วยนะให้บอกลักษณะโดยรวมแล้วให้เขาค้นหาแล้วก็ไปเอาชนิดนั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นอาจารย์ถามเมื่อกี้บอกว่าถ้าชนิดไหนที่อยู่ส่วนนี้ข้าวที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวกล้องครับข้าวอะไรก็ได้ที่เป็นข้าวกล้องไม่ว่าจะเป็นข้าวปะทิวข้าวสังหยดไรเบอร์รี่อะไรก็แล้วแต่ไรเบอร์รี่ที่ก็แห่ตามกระแสกันเพราะว่ามันจะมีสีดำออกสีดำสีม่วงใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นจะช่วยมากกว่าข้าวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไรเบอร์รี่ขัดหมดแล้วขัดออกหมดแล้วเหลือแต่ข้าวขาวนะก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดจะกินให้กินข้าวกล้องที่ครูแนะนำเมื่อกี้บอกว่าเอาข้าวมาบดเป็นข้าวกล้องแล้วใส่แคปซูลเห็นไหมครับสามารถรักษาโรคได้นะครับอันนั้นคือคำตอบนะครับไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นไรเบอร์รี่นะต้องเป็นข้าวหอมมะลินะต้องเป็นข้าวปทุมนะแม้แต่ข้าวนกเขาที่นกเขากินนะครับไม่ได้เล็กอ่ะก็ถ้าสีเป็นข้าวกล้องก็มีคุณภาพเท่ากับไรเบอร์รี่ครับคำถามต่อไปครับน้องๆมีไหมมีครับน้องๆนี่แหละจะถามอยู่เอาน้องๆจะถามอะไรดีครับทำไมต้องกินข้าวไม่ถามน้องจะถามอะไรดีครับทำไมต้องกินข้าวทำไมไม่กินอย่างอื่นทำไมร้องให้เรากินข้าวเนาะทำไมไม่กินฝรั่งแอปเปิ้ลหรือว่าย่างเหมือนงัวจะถามอะไรดีลูกเอาอย่างนี้กูให้คนละหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวจะเวลามานะครับเดี๋ยวจะมีเวลาให้หนึ่งคำถามลูกเอาคำถามที่บอกเลยครับใครไม่ถามไม่ได้มีข้อตัวชี้วัดนิดนึงมีตัวชี้วัดนิดนึงครับนี่ครับสายพันธุ์ไหนที่ต้องดูพื้นที่ครับอันนี้ก็ตอบภาพรวมก็ดูพื้นที่ว่าบ้านเราน่ะจะปลูกข้าวอะไรนะครับอย่างเช่นเป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ภาคสมมติเราต้องการจะกินข้าวของมะลินะข้าวหอมมะลิ501เนี่ยที่ดีที่สุดคือทุ่งกุราร้องไห้ครับมีที่เดียวในประเทศไทยถ้าจะกินข้าวที่ดีที่สุดของภาคใต้ก็ต้องไปกินข้าวสังหยดที่พัทลุงจะเอาข้าวสังหยดมาปลูกเกาะยาวไม่ได้ผลไม่มีคุณภาพครับต้องที่ใครที่มันใช่ต้องที่ใครที่มันสตอปลูกไปปลูกที่จันทบุรีสตอภาคใต้นะครับมากินกับสตอเกาะยาวคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าข้าวไหนที่ดีที่สุดต้องดูพื้นที่ที่เราจะปลูกครับแล้วก็สายพันธุ์ของพื้นที่นั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวหอมปทุมนะภาคกลางเนี่ยก็เปิดภาคกลางได้เพราะว่าเป็นข้าวนาปลังใช่ไหมครับข้าวหอมมะลิถามอาจารย์สุวรรณดูสิมาปลูกต่อยาวได้ผลเป็นยังไงบ้างไม่ได้ครับตอนนี้เรายังหาข้าวที่มันเหมาะสมกับเกาะยาวยังไม่ได้เลยสเปซสปาหมดข้าวบอขอมั่งชัยนาทมั่งอายุทยามั่งสรุปแล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาวันไหนดีนะครับข้าวเกาะยาวเดิมๆเองไม่ดีหรอครับข้าวเกาะยาวเดิมๆเนี่ยถ้าที่ครูศึกษามาเนี่ยเขาเอามาจากอินโดกับมาเลย์นะครับแต่ไม่รู้หายไปไหนคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับอาจารย์สำหรับข้าวที่ดั้งเดิมตอนที่ครูยังเป็นนักเรียนตอนเล็กๆอยู่เนี่ยที่เราจะไปดำนั้นพวกนี้เนี่ยข้าวอีบุยใช่ข้าวอีบุยข้าวช่อละไมนะครับนะข้าวอินตันข้าวเหล่านี้เนี่ยมันใช้เวลามันเป็นข้าวหนักใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่าคนจึงไม่นิยมมาปลูกแบบข้าวกอขอลงกอขอก่อนเพื่อนเลยที่จำได้นะประมาณสัก3เดือน3เดือนนิดๆก็ได้เกี่ยวแล้วก็ถือว่า4เดือนกว่า5เดือนนี่มันยาวไป
นะครับใช้เวลานานแต่รวงข้าวเนี่ยโอ้ยน่าชื่นชมมากเลยนะครับข้าวกอเดียวข้าวช่อละไมข้าวอินตันดีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะข้าวอินตันเนี่ยถ้าไปอยู่ในแนวของน้ำเค็มเนี่ยโอ้ยรวงนะได้กลิ่นไอของน้ำทะเลเนี่ยนะดีมากเยี่ยมมากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็ขอตอบคำถามนะครับคุณครูให้ทราบว่าสาเหตุที่ข้าวดั้งเดิมหายไปเนื่องจากว่าระยะการปลูกเนี่ยยาวนาน 4-5 เดือนนะครับเลยก็เปลี่ยนในช่วงเวลานะวิถีชีวิตของคนเกาะยาวเปลี่ยนไปนะเนื่องจากว่านะด้วยเหตุผลเศรษฐกิจสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนะช่วงเวลาสั้นๆ3เดือนเศษๆเราก็ได้เกี่ยวกันละนะนับจากนี้ไปเนี่ยนะช่วงเวลานี้ก็คือเดือนกันยาแล้วก็ตุลาพฤศจิกาของครูธันวาปกติคุณจะปลูกในช่วงวันที่12นะครับเขาบอกว่าปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อประมาณ3เดือนพอดีแต่นะครับรอคอยความเมตตาจากโรงเรียนประทีปธรรมนะก็เลยเลทเวลาไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับนะช่วงเกือบท้ายๆเลยปีนี้เนี่ยนะก็ดีในช่วงของรอบที่จะมาเกี่ยวในช่วงเข้าออกเข้าสุกเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปแย่งชิงกันนะอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นคำตอบนี้คงจะชัดเจนนะครับนะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วกันที่กำลังจะหามานะเพื่อจะให้คนอื่นได้ศึกษาหาความรู้นะครับนะครับกระบี่อยากได้ไหมถ้าอยากได้เดี๋ยวไปขอประเทศให้ประเทศจะสะสมพันธุ์ข้าวไว้ประเทศตั้งมูลนิธิข้าวไทยนะครับจะสะสมพันธุ์ข้าวทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกไว้ที่เป็นสต็อกนะครับแล้วถ้าคนไหนสนใจพันธุ์ข้าวชนิดไหนนะครับก็สามารถทำหนังสือไปขอได้ครับเขาก็จะเก็บไว้มากก็เก็บไว้เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการทำปลูกแบบนี้ทุกปีครับเพื่อเก็บพันเอาไว้เดิมอันนี้นะครับน่าเสียดายที่อาจารย์ส่วนพูดเมื่อกี้ว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่ากระแสมันมาอ้าวคนต่อไปครับคือข้าวนี่มันเป็นไปได้ไหมว่าครับว่าข้าวเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกในนาอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องปลูกในท้องทุ่งนาอย่างเดียวแต่เราเปลี่ยนพื้นที่เหมือนตอนที่ไปอินโดเนียนะครับเห็นว่าข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกในท้องทุ่งนาอย่างเดียวแต่บนภูเขาก็มีเป็นสวนหรือว่านาข้าวเดี๋ยวอาจารย์ตอบก่อนครับข้าวเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราพูดภาพรวมนะเราพูดถึงข้าวต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ดินใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าไม่มีดินเนี่ยคนเราคิดว่าปลูกไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นอันนั้นคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยต้นไม้หรือพืชที่จะปลูกเนี่ยต้องดูลักษณะนิสัยของเขาว่าเขาต้องการแสงมากแสงน้อยนะครับตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผลิตข้าวเนี่ยพอๆกับเมืองไทยและสูสีแล้วตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับข้าวปลูกในที่สำนักงานเลยสมมติว่าตรงนี้นะครับเป็นห้องรับแขกเป็นโต๊ะนะครับเขาใช้ข้าวหวานเลยแล้วก็ใช้ไฟส่องลงมาเพราะว่าข้าวอย่างที่บอกว่ามีต้องการแสงวันสั้นกับวันยาวใช่ไหมครับถ้าข้าวที่ต้องการแสงมากก็คือข้าวหนามดีที่ปลูกปีหนึ่งตัวได้แค่เดือนข้าวน้ำฝนถ้าต้องการแสงน้อยคือข้าวกลางครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาปลูกข้าวบ้านเขาแล้วก็ใช้ไฟส่องอยู่ในสำนักงานนะครับแล้วก็เขาใช้อะไรที่ปลูกรู้ไหมครับไม่ใช่ใช้ดินครับใช้ฟางข้าวของเขาอะที่เขาเก็บได้ครับข้าวมอสข้าวบาเล่หรือข้าวเหนียวข้าวย่าอะอัดเป็นก้อนครับอัดเป็นก้อนแล้วก็เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ในนั้นจะมีปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็เป็นรูสำหรับที่หย่อนเมล็ดข้าวลงไปเมล็ดข้าวลงไปปุ๊บ4เดือนได้รวงได้กินทันทีเจ๋งไหมครับอาจารย์ถามตรงประเด็นถ้าไม่มีดินถ้าไม่ได้ปลูกในนาถ้าไม่ปลูกที่อื่นได้เหมือนกันแต่ต้องมีการจัดการถามว่ามันคุ้มไหมกับชาวบ้านที่มีดินอยู่แล้วไม่ได้เอาข้าวไปปลูกอันนี้น่าจะเสียดายมากกว่ากับที่เขาเนี่ยไม่มีดินเป็นแบบนี้เลยแต่เขาสามารถปลูกข้าวได้อันนี้วิจัยของครูอยู่ที่อำเภอปากพนัง
ครงการหลวงที่นครครับทำก้อนเม็ดข้าวที่ปลูกเนี่ยครับอัดมาเต็มที่เลยนะครับใส่ฟางใส่หญ้าแห้งอัดไม่ให้มันออกมาเป็นลูกเป็นดอกเองนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพให้มันดูดลงไปแล้วก็ตากให้แห้งในที่ร่มนะครับเสร็จแล้วเวลาจะปลูกข้าวก็เอาเมล็ดข้าวหย่อนลงไปในหลุมนั้นหรือปักลงไปแล้วก็รดน้ำนึกภาพออกไหมครับในฟางข้าวที่มันกดละเอียดเหมือนกับรำมาครับมันสามารถกลมปุ๋ยชีวภาพอยู่แล้วพอเมล็ดข้าวลงไปบนต้นน้ำปุ๊บมันก็แทงหน่อออกมาพอแทงหน่อออกมาปุ๊บมันก็ได้กินปุ๋ยจากก้อนเมล็ดที่เราเพาะเลยเจ๋งไหมนี่ไม่ต้องใช้ดินเลยนี่กระบวนการของการคิดที่อัลเลาะห์ให้หัวมานะครับไม่ใช่บอกก็ทำงานในนาแล้วก็ทำตามเขาก็สร้างตึกแบบนี้นี่บ้านแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วปัจจุบันก็ใช้ดินครับของครูเนี่ยไม่เกิน 40,000 ได้เป็นหลังแบบนี้เลยใช้ดินครับใช้ดินสร้างบ้านดินอาจารย์ลองไปดูเลยนะครับไปค้นหาสาระได้เลยนะครับแต่นี่ไม่พวกเราพอถึงจะสร้างบ้านต้องใช้อิฐบล็อกต้องใช้ปูนซีเมนต์สมัยก่อนซาฟาโรที่เขาสร้างพีระมิดมีปูนซีเมนต์แล้วยังแล้วยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมกำแพงเมืองจีนเนี่ยมีปูนซีเมนต์แล้วยังมันยังอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับตั้งคำถามให้กับตัวเองเหมือนที่ครูกำลังถามย้อนกลับเมื่อกี้ว่าทำไมต้องถึงข้างใช่ไหมคำถามต่อไปครับอาจารย์เอาไปทำนะถ้าอาจารย์ทำไม่ได้มาถามครูเรื่องการบันทึกไปด้วยนะครับคำถามที่เพื่อนถามแม่บันทึกไปเลยนะครับตามนี้ต้องฝึกเขียนครับอยากทราบในส่วนของความเป็นมาของข้าวกล้องทำไมถึงเราต้องเรียกว่าข้าวกล้องข้าวกล้องจริงๆก็เป็นข้าวทั่วไปนะครับแต่ว่าการสีการขัดในสมัยก่อนที่ปู่ย่าตายายเรากินข้าวกันมาเนี่ยเขาไม่มีโรงสีหรอกนะครับก็เลยใช้ข้องตำข้องตำตุ๊บเนี่ยถ้าตำไปนานๆเนี่ยข้าวมันจะหักใช่ไหมครับก็ตำพอดีให้แค่กระเพาะเปลือกออกพอกระเพาะเปลือกออกปุ๊บเนี่ยข้าวก็ไม่หุบเลยเราดูว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่เคยเป็นสื่อเป็นฝ้าเลยสมัยออสการ์เห็นไหมเอาหนังมาประยุกต์หน่อยนึงเพราะว่าเขาใช้ตังไงก็เลยเป็นข้าวกล้องเพราะฉะนั้นสมัยก่อนตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรู้จักแต่ข้าวกล้องเขาไม่รู้จักข้าวขาวเพราะว่าถ้าเกิดข้าวขาวเนี่ยต้องสีใช้ต้องสีใช่ไหมครับเพราะเนี่ยมันก็เลยเป็นข้าวกล้องแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีโรงสีข้าวกล้องกับข้าวขาวอยู่ถ้าใครอยากกินข้าวกล้องก็มีเครื่องสีแต่สียากหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยก็เลยเป็นความเป็นมาของข้าวกล้องมาตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยมากกว่าอ๋อเจ้าสมัยทาราวดีเนี่ยเขาก็กินข้าวคนที่กินข้าวก็ต้องรู้จักข้าวกล้องตั้งแต่นั้นมาไม่รู้จักข้าวขาวเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีโรงสีนะครับคำถามต่อไปอาจารย์บอกว่าใครไม่ถามแม่ข้างแม่คุณตอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วไลบรารีจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะมีลักษณะของสีเนาะในขณะที่ข้าวอื่นเขาจะไม่มีข้าวอื่นก็จะมีแค่คุณสมบัติคือข้าวกล้องแล้วก็มันเล็ดสีขาวแต่ไลบรารีก็จะมีสีดำอาจารย์มีตัวอย่างไหมเดี๋ยวพูดถึงไปก่อนไลบรารีก็จะมีเคลือบอยู่เป็นสีดำและสีม่วงนะแต่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสีเป็นข้าวขาวเมื่อไหร่ไลบรารีก็ไม่มีความหมายก็จะไม่มีสีตรงนั้นแต่จะสีออกไม่หมดถ้าที่ครูสังเกตดูนะคนพยายามเอาไลบรารีเป็นสีเป็นข้าวขาวแต่มันก็ยังมีติดจุดดำๆอยู่เนาะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของข้าวไลบรารีถ้าสีเป็นข้าวกล้องจะมีคุณสมบัติที่ดีลึกเด่นกว่าข้าวขาวทั่วไปครับเดี๋ยวไหมคำถามต่อไปครับนึกว่าจะถามอะไรกอกยาวนี่ทำนามากี่ปีแล้วครับกอกยาวทำนามารู้ไหมว่ากอกยาวนี่เป็นอำเภอที่นานที่สุดกว่าจะได้แต่งตั้งเป็นอำเภอรู้ไหม
85ปีนานที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเกาะยาวทำนาเมื่อไหร่เกาะยาวทำนาก่อน85ปีนะเพราะว่า85ปีนั้นน่ะเขาเพิ่งจะทำเป็นหลักฐานบันทึกใช่ไหมครับแต่คนมาอยู่ก่อนคนเกาะยาวนี่มาจากมาเลเซียกับอินโดนีเซียแล้วก็จากที่อื่นที่สมัยยุทธยาที่ไม่ใช่กรุงแตกนะที่เขาเลิกจ้างให้เป็นทาสไปขุดตามคลองต่างๆนะครับก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็เลยหาที่อยู่ก็เอาละวะไม่กลับแล้ว3จังหวัดเอามาอยู่แถวนี้แหละตรงไหนที่มันมีที่ทำกินได้ก็มาอยู่ก็เลยอาศัยมาอยู่ที่นี่ด้วยมาจากสตูลมาจากตั้งก็มีครับนะครับอันนี้ปีที่แล้วนิดนึงครับครับปีที่แล้วเนี่ยข้าวไลบรารีเนี่ยของครูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เม็ดมันเล็กเม็ดมันหักคือไม่เต็มแม็ดนะครับนะแต่พอหุงดำนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นข้าวธรรมดาอันนี้ข้าวหอมมะลิอันโอเคไหมปากยาวหอมมะลิเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ไปแปดสิบห้าปีเนาะคำถามต่อไปผู้หญิงถามแล้วผู้ชายถามผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไหมตรงนี้ไรเบอร์รี่นะปกติแท็กสีเป็นข้าวกล้องเนี่ยเขาจะการเกือบสนิทแน่นเลยข้าวหูนะถ้าอนาคตเนี่ยตอนนี้คนทำนาเนี่ยน้อยลงแล้วก็คิดว่าอาจารย์คิดว่าต่อไปอนาคตของข้าวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือประเทศญี่ปุ่นเขาก็ไม่อยากให้ประชากรของเขาต้องซื้ออะไรที่มันแพงแบบว่าเรื่องดุลการค้าเวลาสั่งข้าวไปประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ไม่ใช่เป็นข้าวนะเพราะตอนนี้คู่แข่งของเราน่ากลัวที่สุดก็คือเวียดนามนะครับตอนนี้ CP ไปทำนาที่เวียดนามแล้วนะครับนะครับ CP ไปซื้อที่ไว้ที่เวียดนามแล้วเพื่อทำนาเพื่อจะมาแปรรูปเป็นข้าวฉัตรทองแล้วก็ขายให้คนเราแล้วก็ในข้าวฉัตรทองนั้นมีสารเคมี 100% ครับถ้าไม่เชื่อนะเอาข้าวสารที่อาจารย์ชวนให้เมื่อกี้ข้าวสีขาวนะแล้วก็น้ำขุ่นๆมา2แก้วนะครับแล้วก็เอาข้าวสารลงมาใส่น้ำขุ่นไม่เกิน10นาทีน้ำตัวนั้นสามารถดื่มได้เลยครับจะเป็นน้ำใสเขียวเหมือนน้ำที่เรากินเลยเพราะว่าเมล็ดจะดูข้าวหรือสิ่งสกปรกลงไปในเมล็ดอันนี้ให้เปรียบเทียบดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้ายากันเชื้อรายาฆ่าแมลงยาคุมข้าวติดและแม้แต่ปุ๋ยมันก็ต้องดูดเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวใช่ไหมครับเมื่อดูดเมล็ดข้าวคนที่ตายก็คือคนกินคนที่หูนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเลี่ยงในการที่เราซื้อข้าวจากของหรือข้าวอะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตที่เอ่ยชื่อนะครับก็ต้องใช้น้ำเกลือในการทำน้ำสาวข้าวก่อนที่เราจะหุงข้าวนะครับน้ำเกลือเรามีอยู่แล้วก็คือเอาข้าวเนี่ยผสมกับเกลือแล้วก็สาวนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับไม่ต้องกินสารเคมีทั้งหมดอันนี้คือวิธีการของโครงการประเทศที่บอกนะครับแทนที่เราจะข้าวไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็หุงเลยแล้วก็เอาเกลือเนี่ยโรยในข้าวใช่ไหมครับแล้วก็สาวแล้วก็เทน้ำทิ้งล้างสารพิษได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้เพราะแล้วทีนี้เกลือที่เรากำลังสาวข้าวล้างข้าวนะครับน้ำข้าวก็สามารถดูดเข้าไปในเมล็ดข้าวก็จะไปทำลายตัวที่เป็นสารเคมีที่อันตรายร่างกายได้บางส่วนนะครับไม่ได้ทั้งหมดนะครับนึกออกไหมบันทึกเลยเราเกลือมาแล้วก็สาวแล้วก็ล้างแล้วก็เททิ้งไปหุงข้าวปกติรสชาติของข้าวจะต่างกว่าข้าวที่อยู่ในธรรมดานะครับเพราะว่าเกลือเดี๋ยวนี้เขาบังคับแล้วว่าต้องมีเอลดีในการจะจำหน่ายได้ถ้าไม่มีเอลดีเนี่ยจะไม่ยอมให้จำหน่ายเขาจะต้องบอกมานะครับเพราะขนาดของเราเป็นห่วงมากครับอาจารย์ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ปลูกข้าวในออฟฟิศแล้วญี่ปุ่นจะมีข้อกติกาอยู่นะครับว่าถ้าบ้านไหนมีที่ดินแล้วไม่ปลูกต้นไม้
จะต้องเสียภาษีมากกว่าปกตินะครับเพราะคนญี่ปุ่นเลยต้องปลูกต้นไม้แล้วต้องและสำนักงานเขาต้องมีข้าวมีผักมีอะไรพวกนี้มีมะเขือปลูกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการช่วยทางพ่อแต่บ้านเรามีดินสมบูรณ์แต่ไม่ปลูกใช่ไหมก็เอาเมล็ดปุ๋ยจากครูได้ไปทำเดี๋ยวจะต้องบอกนะแล้วก็ประเทศที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ก็คือเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยซื้อที่ดินของเวียดนามทั้งหมดอยู่ข้าวเพื่อเอามาขายพวกเราครูเลยตั้งคำถามไงว่าเราไม่กินข้าวได้ไหมใช่ไหมเราไม่กินข้าวได้ไหมสมัยก่อนนาดีกินข้าวไม่ได้กินข้าวนี้นะกินข้าวกะเล่ข้าวมอสใช่ไหมครับที่ทำขนมปังแล้วก็กินแต่ผาลังนาดีก็ไม่ได้กินข้าวนะใช่ไหมทำไมเรากินข้าวบ้างครับเลิกได้ไหมเลิกกินข้าวได้ไหมสมัยนาบีกินข้าวบาเล่ข้าวมอที่ทำขนมปังนะท่านอิชาก็ทำขนมปังท่านนาบีกินแล้วกินสุขารามบางวันก็อดเวลาไปประกาศศาสนาที่อื่นแล้วท่านนาบีไม่ได้กินข้าวเจ้าเท่าไหร่แบบเราเกียร์เนาะโอเคไหมมีคำถามสับสุดท้ายนี่ไหมครับดีไหมครับอย่าลืมไปล้างข้าวกับเกลือนะครับถ้าไม่อยากกินสารเคมีแล้วเกิดเป็นสิวแล้วไม่หายเพราะว่าพอมันเข้าไปร่างกายแล้วมันจะเป็นรูปเป็นนี่เป็นเจ็บมันได้ก่อนอาจารย์นะครับอาจารย์อับดุลฮัดอารามีนหรือว่าคุณเอกของเรานะครับก็ได้มาให้ความรู้นะครับการบูรณาการนักกลุ่มสาระนะครับในกระบวนการของกลุ่มสาระตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นร่องรอยของการปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวครูแจกใบงานนะครับเรื่องวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรครับภาษาไทยนะครับภาษามีภาษาอังกฤษภาษาอาหรับนะภาษาไทยอาหรับไทยอังกฤษอ้าว3ภาษานะครับเพิ่มไปนอกจากตรงนี้มีเรียนความเล่านิทานเดี๋ยวส่งต่อกับคุณครูนะครับจะไปประสานต่อนะครับแต่งกลอนคัดลายมือนะคัดย่อแล้วก็จัดทำหลักสูตรอาหารตรงนี้เนี่ยนะเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนเขียนก่อนเบื้องต้นเขียนเสร็จแล้วครูให้เวลา5นาทีเขียนคำใหม่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่ตอนแรกในเรื่องกระบวนการทำนาตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งคืนมาก่อนนะครับเก็บให้คุณครูเก็บไว้แล้วค่อยแจกต่อวันพรุ่งนี้นะก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวมานั่งตรงนี้มาสรุปนะทั้งหมดเลยว่าจะต้องทำ1 2 3มิฉะนั้นแล้วเราจะขาดลูกอ่ะเริ่มตั้งแต่นี้ไปลูกเขียนเลยให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดครับเขียนเก่งไหมครับลูกตัวบรรจงสวยนะต้องมีหัวด้วยให้เวลา5นาทีครับ4 3 2 1ครับเขียนชื่ออย่าลืมเขียนเด็กชายถ้าเป็นนายแล้วก็เขียนนายให้เรียบร้อยนะครับอย่าเขียนชื่อเฉยๆเราไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเริ่มเลยครับ